และแล้วค่ำคืนที่เรารอคอยก็มาถึงกันสักทีวันนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินนะจ๊ะพี่จ๋าฉันเดินจนขาลากไปหมดแล้วจ้าดูท่าเดินอาลีฟซะก่อนจะได้รู้ว่าเหนื่อยขนาดไหนเข้าสารจ๋าพี่มาแล้วจ้าก่อนจะเข้าด้านในขอแวะเซเว่นแป๊บนึงก็มาขอความเย็นแล้วก็มาหาเครื่องดื่มย้อมใจกันสักหน่อยเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยนี่ไงคนละป๋องก่อนจะได้กึ่มๆพอเข้าด้านในปุ๊บจะได้ไม่ต้องเขินอายบอกก่อนเลยนะคะคลิปนี้แอลเยอะค่ะถ้าใครไม่ชอบแอลเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะพาหนุ่มๆมาเปิดหูเปิดตาที่เข้าสารกันจ้าตอนนี้เราก็จะไปหาร้านนั่งชิลกันก่อนนะคะเดินมาทั้งวันเมื่อยขามากไปค่ะน้องไกด์ของเราแนะนำร้านนี้ดูแล้วก็น่าจะได้อยู่นะบรรยากาศดีอยู่แล้วเราก็จะมาเปิดตัวสมาชิกเพิ่มอีก1คนด้วยนะคะนี่มาแล้วค่ะโชว์หลังไปก่อนเลยเปิดตัวทั้งทีก็ต้องยกเก้าอี้เองบอกเลยนะคะว่าแม่สาวคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคืนนี้ถ้าไม่มีนางไม่สนุกนะคะบอกเลยดูจากด้านหลังทั้งแซ่บทั้งสตรองด้วยนะคะเนี่ยเอาเฮ้ยพนักงานทำอะไรอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ป้าคนเขาจะยกเองอ่ะมาสมาชิกนั่งประจำที่กันให้เรียบร้อยได้เวลาเปิดตัวสมาชิกใหม่แล้วนั่นก็คือเพื่อนของกล้วยเองค่ะชื่อตาลเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะฉายาก็คือเจ้แล้วเพื่อนทุกคนก็เรียกมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะสมาชิกครบแล้วเราก็จะสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมากันเลยใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวพาไปแดนข้างล่างมากินข้าวกินน้ำให้มันเรียบร้อยก่อนข้าวผัดสับปะรดอร่อยสมราคาจริงๆจ้าเอาชอนถ้าเป็นภาษาตุรกีเขาจะพูดว่าเชลเฟ่เชลเฟ่เชลเฟ่ชอนเรานั่งกันอยู่ที่ชั้น2นะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยพอมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นหนุ่มฝรั่งงานดีเพียบพอดีเลยอาลีฟก็ไม่ได้มาสนใจกล้วยเท่าไหร่เพราะมัวแต่เมามอยกับแฟนนุ้งเพยอยู่เรานั่งอยู่ด้านบนสักพักเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะไปต่อกันแล้วคือต่างชาติเยอะมากโดยเฉพาะฝรั่งอาหารตาเพียบเลยดีต่อใจจริงๆ นั่นแอบเลมามองด้วยอาลีฟเหมือนจะสัมผัสพลังงานบางอย่างได้ในตัวเมียอุ้ยพี่น้องเอ้ยมองหนุ่มก็ไม่ได้หึงหลายอุ้ยเดินผ่านร้านป๊อปปูล่าที่เขาแชร์กันน่ะดนตรีอย่างมันเลยตอนแรกก็คิดกันอยู่ว่าจะเข้าไปดีไหมแต่โต๊ะมันเต็มทุกคนแล้วก็แออัดกันมากเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาร้านใหม่ดีกว่าก็เลยเดินมาเจอโซนนี้ค่ะพนักงานเนี่ยเขาเทรนมาดีจริงๆเรียกลูกค้ากันแบบสุดๆนะถือเมนูกันทุกคนเลยพวกเราก็เลือกกันอยู่นานนะคะว่าจะนั่งร้านไหนดีเดินไปจนสุดซอยแล้วก็เดินกลับมาใหม่บอกตรงๆนะคะว่ากล้วยเนี่ยแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเดินมาทั้งวันดีนะมีอาหารตาเยอะไงกล้วยก็เลยพอทนถ้าไม่งั้นนะจะร้องว่าหนูอยากกลับบ้านมาฉันมาทำอะไรที่นี่เมื่อไหร่พวกเธอจะเลือกร้านได้สักทีหรือว่าเราจะแก่เกินไปแล้วทำไมแต่ละคนไม่เหนื่อยกันเลยวะในที่สุดเราก็ได้นั่งกันสักทีพอนั่งปุ๊บก็จัดปั๊บเลยนะอาลีฟแหมว่าแต่เขาตัวเองก็ใช่ย่อยนะเป็นถังเลยนี่ทุกคนนำเสนอเลยพวกเราเห็นมีคนซื้อเยอะเลยอ่ะพวกเราก็เลยอยากจะลองมั่งเราก็เลยจัดมา3ลูกค่ะดูต้องจ่ายเงินก่อนด้วยนะของถึงจะมาเงินมาของไปว่างั้นระหว่างที่รอเราก็เมามอยดิ้งแดงดังกันก่อนแต่เราก็แอบคิดนะว่าเราจะโดนหลอกมั้ยเนี่ยเขาจะเอาของมาให้เรามั้ยอ้าวชนใช่ละแฟกาแฟมาแล้วจ้าพร้อมเงินทอนไม่ได้หลอกเว้ยมาเลยเริ่มงานเห็นโต๊ะข้างๆเป่าแล้วก็อยากลองมั่งคือมันฮิตมากเนี่ยทุกคนเกือบทุกโต๊ะจะต้องมีอ่ะไม่แน่ใจนะคะว่าข้างในลูกโป่งเนี่ยเขาใส่อะไรไว้แต่ลองเซิร์ชในเน็ตดูเขาบอกว่ามันเป็นลูกโป่งหัวเราะนะบางคนก็บอกว่าอันตรายถ้าใครไม่แน่ใจหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงก็อย่าไปลองเลยค่ะแต่กล้วยลองมาแล้วไม่เป็นอะไรนะนี่ได้แล้วจ้าลูกแรกเลยลูกแรกก็ต้องเป็นของกล้วยแน่นอนอยู่แล้วโชว์สักหน่อยอะไรอยู่ในนี้เนี่ยมันจะทำให้เราหัวเราะได้ไงวะมาลูกที่2นุ้งเพบอกว่าชอบดูตอนเขาเป่าลูกโป่งมากลูกที่2ก็จะเป็นของเจ้จ้านุ้งชะคนสุดท้ายนุ้งชะบอกว่าให้คนแก่ไปก่อนเด็กทีหลังพอได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าสัญชาตญาณความเป็นเด็กของเราก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเอามาตีเล่นมันซะเลยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยมาลูกสุดท้ายแล้วลีลาจริงๆพ่อใหญ่เนี่ยสงสัยแก๊สหมดเป่าได้ครั้งละ2ลูกแล้วมั้งเนี่ยจะเริ่มเป่าแล้วดูน้องเพนะนางตาไม่กระพริบเลยทุกคนดูนะว่าตอนเป่ามันเหมือนอะไรเออว่ะต้องคนศีลเสมอกันเท่านั้นนะถึงจะเข้าใจนี่ได้มาแล้วครบแก๊งสักที3สาว Power Pop Girl มาฟันดาบกันหน่อยช่องเช้งมาหน่วยกล้าตายของเราเจเริ่มก่อนเลยอ่ะเป็นไงบ้างเจรู้สึกไงเจบอกว่ามันหวานหวานวะซันวะเอ้าแล้วอะไรอีกเจบอกไม่ชัวร์ไม่แน่ใจขอลองอีกครั้งนึงเจก็ยังบอกว่ามันหวานหวานอีกเหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวอยู่นะคะยังไม่กล้าลองเท่าไหร่กล้วยก็เลยบอกน้องชะว่าลองเลยเดี๋ยวพี่จะลองคนสุดท้ายเองน้องไปก่อนเลยมาค่ะถึงตากล้วยแล้วคืองงมากแต่ทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงมาลองพร้อมกันทั้ง3คนเลยทีนี้ตั้งใจตั้งสมาธินะสูดเข้าไปให้มันลึกๆหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธเฮ้ยมันได้ผลว่ะเจ๊หัวล้อแล้วแต่มันได้ผลกับเจ้คนเดียวคนอื่นไม่เห็นหัวล้อเลยคนอื่นคือกำลังงงกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องรู้สึกอะไรไหมเนี่ยฉันต้องรู้สึกอะไรก่อนเฮ้ยกล้วยเหมือนจะรู้สึกไอ โอ้
ลิฟเกือบจะมาตบหลังให้อยู่แล้วเฮ้ยทำไมฉันหัวลอยเยอะขนาดนี้วะมันได้ผลจริงๆเหรอเนี่ยอาลีบอกว่าไม่เชื่อหรอกมันจะหัวเราะได้ยังไงมาเดี๋ยวจะลองดูซูดเข้าไปซูดเข้าไปจ้ะทำไมต้องเบะปากใส่หัวใส่หัวทำไมกล้วยบอกซูดเข้าไปอีกให้มันลึกๆแค่นี้มันจะไปรู้สึกอะไรล่ะให้มันรู้เรื่องกันหน่อยพูดให้มันรู้เรื่องนะพญาเบะปากเอ้ยเอาเลยพวกเราไปต่อชนเฮ้ยลูกโป่งหัวเราะออกฤทธิ์แล้วว่ามาโยกกันเลยค่ะพี่น้องอีอีอืออืออืออี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 อืออะไรมาแจกมินิฮาร์ทแถวนี้ทำไมคนเขาแดนกันอยู่ไปเจ้ไปอื้ออีอีอีอื้ออีอีอื้อเว้ยเพลงแดนมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอีอื้ออะไรของมึงวะเนี่ยขอโทษนะคะทุกคนคือเปิดเสียงจริงๆไม่ได้มันจะติดลิขสิทธิ์คนฟังอีอื้อไปก่อนนะมันก็สนุกดีนะอีอีอื้ออีอะอะอีอื้ออื้ออะอีอีอีถ้าใครดูมาถึงตอนนี้คือคุณจะต้องเป็นคนมีความอดทนสูงมากไม่ก็เป็นบ้าเหมือนเรานี่แหละ นั่นไงลูกโป่งออกฤทธิ์แล้วจริงๆอาลีฟยังหัวล้อเลยตอนนี้อาลีฟก็เริ่มซึมแล้วจุดมุ่งหมายที่สูงสุดนั่นก็คือการเมาค่ะวันนี้อาลีฟจะเมาค่ะถ้าไม่เมามันไม่มันไงวันนี้ขอสักวันเถอะอาลีฟกล่าวอุ๊ยฉันละหมั่นไส้สองคนนี้จริงๆว่ะไปต่อที่อื่นกันเถอะร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยมีคนแดนตอนนี้อาลีฟเมาได้ที่แล้วเดี๋ยวไปหาร้านแดนกันแล้วพวกเราก็เดินหาร้านไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปเจอร้านนึงป๊าดตรงคอนเซ็ปต์เลยมืดดีมากแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทำไมไม่มาร้านนี้ตั้งแต่ทีแรกวะนักร้องร้องเพลงเพราะมากเสียงดีมากค่ะทุกคนเอ้าชนเชลแฟเชลแฟตอนแรกเพลงซึ้งตอนหลังเพลงแดนมาดูคนเมาทุกคนนี่อาลีฟเมาได้ที่แล้วนะตอนนี้เริ่มเลื้อยแล้วเริ่มแดนแล้วเนี่ยอีอื้ออีอีอื้ออีอีอื้อดูคนเมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นเขากำลังเพลินกับบรรยากาศฟังเพลงกันชิวๆแต่พอหันมาหาอาลีฟอีกทีนึงอีอื้ออ่ะอีอีอีอ่ะอื้ออีอีอ่ะเฮ้ยคนอื่นเขาก็เริ่มแดนแล้วเว้ยอีอื้ออ่ะอีอีอีหันมาหาอาลีฟอีกทีนึงอื้ออีอีอ่ะอีอีอีอ่ะอื้อขอตัวไปแดนก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะอีอื้ออ่ะอีอีอี